สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมก๊อฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากสำรวจเกาะให้ครบ 100% ว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับก่อนจะรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับอาจจะกำลังโฟกัสกับเรื่องของตัวละครเนื้อเรื่องรวมถึงการฟาร์มไอเทมจากบอสต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าพอนานๆไปเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองเลยนะครับว่าการสำรวจพื้นที่ต่างๆในเกมจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการหาทางลัดนะครับในการเดินทางไปยังที่ที่เราต้องการนะครับบางทีเนี่ยการที่เราเดินตามเส้นทางไปเนี่ยมันอาจจะไม่ทันใจนะครับมันอาจจะช้ามากๆก็ได้นะฮะแต่สำหรับใครนะครับที่สำรวจพื้นที่บ่อยๆนะฮะก็จะรู้ทางลัดใช่ไหมว่าเราไปทางนี้จะเร็วกว่านะไปจุดนี้จะเร็วกว่าทางนี้แน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงบางจุดนะครับที่เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเป็นสายแบบชิลๆใช่ไหมสายหาจุดหาพื้นที่ในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ยังมีพวกไม้ชิ้นต่างๆนะครับที่ใช้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์ถ้าใครไม่ได้ไปเปิดดูใน Google นะครับเพื่อหาตำแหน่งไม้เนี่ยผมว่าการไปสำรวจพื้นที่นั้นบ่อยๆนะครับก็จะเป็นทางเดียวนะฮะในการจดจำสถานที่ต่างๆได้เองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกกล่องสมบัติต่างๆนะครับที่จะให้รางวัลเป็นไพรโมเจมซึ่งการสำรวจหากล่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับสายฟรีมาดูกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือการหากล่องสมบัตินั่นเองนะครับกล่องสมบัติจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปเลยนะครับจะมีทางที่มองเห็นได้แบบมองเห็นชัดๆเลยจากที่ไกลๆแล้วก็จะมีบางอันนะครับที่ต้องทำปริศนาบางอย่างก่อนจึงจะปลดล็อกกล่องสมบัตินะฮะแล้วก็ยังมีพวกกล่องสมบัติที่มันอยู่ใต้ดินนะครับต้องให้เราไปขุดเองซึ่งไอเทมที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นของทั่วไปนะครับอย่างพวกอาร์ติแฟกต์อาวุธนะฮะแล้วก็พวกสมุดต่างๆนะครับรวมถึงไพรโมเจมด้วยนะไพรโมเจมที่เราจะได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับกล่องสมบัติที่เราหาเจอนะครับมีทั้งกล่องไม้2ไพรโมเจมกล่องเงิน5ไพรโมเจมและกล่องทอง10ไพรโมเจมนะครับแล้วก็จะมีให้เด็กเล็กๆน้อยๆนะสำหรับการเก็บกล่องนะครับกล่องสวัสดิ์ตามแต่ละเมืองนะครับเราสามารถไปทำเข็มทิศนะฮะเข็มทิศนี่ก็สามารถทำได้นะฮะโดยการไปที่แบ็กสมิธนะครับของแต่ละเมืองเลยซึ่งพอเรากดใช้แล้วเนี่ยมันก็จะนำทางไปหากล่องที่ใกล้ที่สุดนะครับย้ำว่ากล่องที่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีในพื้นที่ระแวกนั้นเนี่ยมันก็จะไม่นำทางเราเองนะฮะซึ่งส่วนตัวมองว่ามันใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับเรื่องถัดมาคือการทำเควสนะครับเควสที่ทำได้ในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสำรวจได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นเควสง่ายๆนะครับอย่างการกำจัดศัตรูนะครับไปจนถึงการไขปริศนาบางอย่างซึ่งผลตอบแทนที่จะได้เนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปนะครับไม่ตายตัวฉะนั้นแล้วถ้าใครกำลังสำรวจเกาะตอนนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าให้เปอร์เซ็นต์มันขึ้นน้อยจังเลยเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนมาช่วยดีกว่านะครับช่วยกันหาในส่วนพื้นที่แถบนี้แถบนี้หน้าแบบนั้นนะฮะน่าจะช่วยให้เราสามารถเก็บเปอร์เซ็นต์เกาะได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องถัดมานะครับผมคือการไขปริศนานะครับปริศนาในเกมนี้จะค่อนข้างไม่ซ้ำซากนะครับแต่ว่าจะแตกต่างไปตามแต่ละภูมิประเทศในช่วงแรกนะครับอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะใครปริศนาได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครเล่นจนมาถึงอินาซึมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอปริศนาที่แปลกๆแล้วนะครับเป็นปริศนาที่ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากจุด A ไปจุด B นะครับจำคำใบ้จุดนี้นำมาไขปริศนาที่จุดนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้หาเพื่อนมาช่วยนะครับจะเร็วกว่าแก้คนเดียวเพราะว่าในบางจุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตจริงๆนะครับหรือว่าเราจำไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะไขปริศนานั้นไม่ได้นะครับและต้องข้ามไปจนอาจพลาดไอเทมที่คนได้รับไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเพื่อนจริงๆนะครับการไขปริศนาที่ต้องจำคำใบ้แล้วมาไขปริศนาเนี่ยอาจจะใช้วิธีการถ่ายรูปนะครับหรือว่าแคปหน้าจอแล้วค่อยมาเปิดดูไปทีนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะเรื่องต่อมาเป็นการท้าทายนะครับการท้าทายในเกมนี้นะก็เป็นเหมือนมินิเกมนะครับที่แต่ละเมืองก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอาจจะคล้ายกันบ้างในบางเมืองนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ยากจนเกินไปนะผมว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งการเดินเก็บอนุธาตุง่ายๆนะครับหรือว่ายิงธนูให้โดนถังระเบิดแบบนี้แล้วก็อาจจะมีเจอแบบอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วแต่เราจะเจอมินิเกมแบบไหนเมื่อผ่านมานะก็จะเป็นการตามซีรีส์ไปนะครับซึ่งการตามซีรีส์ไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างถามว่าง่ายไหมก็ง่ายในบางจุดนะครับในบางเมืองอย่างอินสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นพวกอิเล็กโตรซีรีส์ซึ่งเวลาที่เราตามไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร็วมากๆก็อาจจะต้องจับตาดูดีๆนะครับซึ่งการตามซีรีส์ไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกล่องสมบัตินะฮะซึ่งกล่องสมบัติที่เราจะได้เนี่ยอาจจะสุ่มเป็นกล่องไม้กล่องเงินหรือว่ากล่องทองนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนให้ดูคลิปนี้เนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยผมก็มีวิธีนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็สามารถแชร์มาได้เลยนะครับไปใต้คอมเมนต์โอเคถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องก๊อฟนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย